คไหมกูไม่หิวแสงโอเคไหมไม่หิวแสงได้แล้วได้แล้วเออน้องนะคะน้องนะคะคุยก่อนหน้านี้มีเซนเซอร์เซวาค่ะแม่ก็จริงๆตอนแรกที่ติดต่อมาก็ตื่นตกใจมากก็แบบเฮ้ยเราจะได้หรือเปล่าเพราะจริงๆบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบใช้อะไรก็แพ้หมดอย่างก็เลยรู้สึกว่าแบบเซวาจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าขอลองใช้ก่อนได้ไหมเพราะไม่อยากจะลองที่เกิดแพ้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอใช้แล้วแบบได้แล้วผิวเราก็ดีขึ้นจริงๆอะไรก็เลยตอบรับเป็นพรีเซนเตอร์เรียกว่าตอบโจทย์คนที่แบบผิวแพ้ง่ายอยู่จริงจริงตู่พูดเลยว่าตู่ถอนใจไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะก็แบบโอ้ไม่มีอะไรที่จะช่วยได้แล้วแล้วพอมาใช้ตัวนี้แล้วมันช่วยได้ก็จริงๆผมบอกเพื่อนต่อเยอะมากว่าแบบลองใช้สิมันเวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตู่เป็นคนเชื่อเรื่องของโสดอยู่แล้วด้วยตอนนี้เป็นกี่ปีแล้วคะเป็นมา2ปีแล้วค่ะแล้วหวังว่าจะได้เป็นไปเรื่อยๆนะคะปีนี้5ปีแล้วค่ะปีนี้ก็สำหรับเซวานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆนะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์เองนะคะวุ้นเส้นก็เป็นคนที่แบบใส่ใจในสินค้าของตัวเองมากๆเลยนะคะก็ขอให้เซวาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจเป็นที่หนึ่งของประชาชนชาวไทยค่ะคุณตู่ครับผมอยากถามเรื่องอาการป่วยที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้คุณภาพอาการเป็นไงบ้างเรื่องขาก่อนนะคะเรื่องขาตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าต้องทำกายภาพเพราะว่าพอผ่าตัดปุ๊บเนี่ยก็ค่ะกล้ามเนื้อก็จะรีบลงมันเรียนรู้เองโดยธรรมชาติก็รีบลงไปแบบต่างกันครึ่งๆเลยอะค่ะตอนนี้ก็ต้องพยายามกายภาพแบบกระตุ้นไฟฟ้าเหมือนเครื่องที่เขาใช้ทำซิกแพคแต่มันทำที่ขาเราแทนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมาได้อย่างรวดเร็วเลยตอนนี้มันกลับมาเริ่มเข้ากันยังเลยต้องใช้เวลานานคุณหมอบอกว่าทำคุณหมอบอกว่าถามคุณหมอเหมือนกันว่านานไหมคุณหมอว่ามันบอกไม่ได้แล้วแต่ความขยันของเราด้วยว่าเราจะแบบขยันกายภาพได้บ่อยแค่ไหนอะค่ะอย่างน้อยมันต้องอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่ตอนนี้ไปได้แค่อาทิตย์ละครั้งเองแสดงว่าใช้ชีวิตได้ไม่เต็มร้อยในการเดินมีปัญหาการเดินก็เดินแล้วเราก็จะถ้าเดินเยอะๆเราจะเมื่อยขาข้างที่มีปัญหาเนี่ยจะเมื่อยกว่าอีกข้างนึงเพราะว่าเหมือนกล้ามเนื้อมันเล็กกว่าแล้วพอไปใช้งานกันเท่ากันมันก็จะเมื่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างส่วนสูงในเวลาใส่จะมีปัญหาก็มีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ถูกอย่างเมื่อก่อนใส่ได้ถึง6นิ้วแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาคุณตู่ทำกายภาพมากี่เดือนโอ้ก็ผ่าไปเสร็จปุ๊บ3เดือนแรกยังทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นผ่าตั้งแต่มกราเนาะพอผ่านไป3เดือนก็เริ่มมาทำกายภาพตั้งแต่เมษายน3ครั้งขนาดก็มา4เดือนคุณหมอบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอว่ามันเป็นปัญหาในตอนนี้ค่ะก็คือกระดูกเรามันใหญ่กว่าอีกชิ้นหนึ่งจริงๆมันควรต้องเท่ากันพอมันใหญ่กว่าก็เลยกระแทกจนกระดูกชิ้นหนึ่งมันแตกคุณหมอก็เลยแนะนำให้ไปทิมกระดูกเนี่ยให้มันเล็กเท่ากันตอนที่ไปหาคุณจะมีอาการเจ็บเพราะมันเห็นแต่ว่ามันไม่ตรงกันคือมันเดินไม่ได้เลยตอนนั้นเพราะว่าเข่ามันบวมมากแล้วตอนแรกคุณหมอก็รู้ว่ามันมีน้ำในเข่าหรือเปล่าพยายามที่จะเจาะออกใช้เข็มดูออกจนแบบแป๊บนึงก็กลับมาบวมใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอรู้สึกว่าข้างในมันต้องมีอะไรแล้วค่ะก็เลยทำ MRI เรียบร้อยก็หมอบอกว่าผ่าเลยดีกว่าจริงๆพอไปตอนที่แบบผ่าแล้วไม่เป็นเคสใหญ่ตอนผ่าก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าคือพอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดปุ๊บอะหน้าเราออกเลยแล้วคุณหมอก็เหมือนแบบรู้แล้วเราตกใจแต่คุณหมอบอกไม่ต้องห่วงนะหมอเป็นหมอที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาทีมชาติหมอก็แบบผ่าให้หลายคนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กลับเล่นกีฬาได้นี่นู่นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะโอเคค่ะแล้วก็พอผ่ามาก็คือแผลเล็กแบบเล็กมากเท่านี้เองจริงๆคุณตู่กังวลไหมครับว่าตอนที่ผ่าเสร็จแล้วต้องพักฟื้นแล้วเราเป็นคนที่เดินมาเป็นปกติแต่ณวันนึงต้องนอนอยู่เฉยอย่างเงี้ยตอนที่คุณหมอบอกว่าจะวิ่งไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้คือคุณหมอไม่แนะนำเลยไม่แนะนำที่วิ่งอีกแล้วเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะกำลังฝึกที่จะวิ่งแบบเริ่มฝึก5กิโลเริ่มวิ่ง5กิโล10กิโลมีความฝันว่าอยากจะวิ่งครับแบบวิ่งมาราธอนกึ่งก็เลยมินิมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยก็ดับฝันไปก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็โอเคแหละแบบวิ่งไม่ได้เดินได้ก็โอเคค่ะแล้วหลังจากผ่ามันยังสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้คุณหมอเคยถามคุณหมอเหมือนกันว่าถ้าเราฝึกกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถทำให้กลับมาวิ่งได้ไหมคุณหมอก็พูดแค่ว่าไม่แนะนำไม่แนะนำแล้วแล้วณวันนี้มันใช้ชีวิตยังไงครับอาการมันดีขึ้นแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถือว่าอาการก็ดีขึ้นประมาณ 90% แล้วนะคะก็คือ recover หมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆหรือกระแทกมากๆอะไรเงี้ยก็จะมีอาการบวมนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมียาที่เราจะต้องกินประจำทุกวันแล้วกระด
ูกที่มันเคยบวมไปนะตอนนี้มันคือไม่มีกระดูกแล้วคือมันมีกระดูกตอนที่ตะคงกันจะเป็นแตกแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆที่หลุดออกมาคุณหมอก็เอาออกทั้งหมดส่วนกระดูกที่มันร้าวไปแล้วอะค่ะคุณหมอก็บอกว่าต้องรอให้มันประสานเองอันนี้คือมันหายปกติเลยไหมครับผมหรือว่าจะต้องไปฟอลโล่อัพตลอดแล้วต้องฟอลโล่อัพกับคุณหมอทุกๆ6เดือนเป็นแบบเพียวกระเพาะแล้วปวดท้องมากแต่ว่าคุณหมอเนี่ยมองหน้าเราแล้วก็เหมือนกับว่าใช้มือถือเยอะหรือเปล่าใช้มือถือตอนไม่มีแสงหรือเปล่าเพราะมันเกี่ยวกับปวดท้องด้วยหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกคุณหมอว่าเนี่ยเห็นเหมือนมีเยื่อขาวอยู่ในตาเราข้างขวาข้างขวาแล้วคุณหมอว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้มือถือเยอะแล้วบางทีใช้ในช่วงที่แบบแสงน้อยเพราะเป็นคนชอบแบบตื่นมาปุ๊บก็ถ่ายมือถือเลยไฟยังไม่ได้เปิดอะไรบอกว่าจริงๆต้องเด็กเรียนพฤติกรรมนี้แต่ว่าการเป็นต้อลมมันไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องรักษาอะไรเพียงแต่ว่าแค่พยายามใช้มือถือให้น้อยลงแต่ถามว่าจะหายไหมมันก็เป็นแล้วก็คือเป็นเลยแล้วทำได้ไหมคะในการแบบใช้มือถือน้อยลงจริงก็พยายามเมื่อก่อนอ่ะตู่จะเป็นคนที่แบบทุกโพสใน IG อะค่ะก็คือจะตอบคอมเมนต์ทุกคนทุกรูปไม่ว่าจะแบบคนส่งมาซ้ำแค่ไหนหรือว่าตอบทุกคนถูกแค่รู้สึกว่าการตอบของเราบางทีมันอาจจะเป็นกำลังใจอะไรให้เขาก็ได้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ตอบน้อยลงก็คือเลือกแค่ว่าถ้ารูปนี้ไม่ตอบก็ไม่ตอบเลยทุกคนแต่ถ้ารูปนี้จะตั้งใจจะตอบก็จะตอบทุกคนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตอบทุกรูปเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่ตื่นนอนมาเนี่ยก็คือเปิดม่านก่อนที่จะเล่นมือถือแต่ว่าให้มันมีแสงอะไรเข้ามาในห้องบ้างหรือว่าตอนกลางคืนก็จะไม่นอนเล่นโทรศัพท์ก็เปิดไฟไปก่อนถ้ายังเล่นโทรศัพท์ไม่แก้ไขหรือไม่ปรับพฤติกรรมอะค่ะก็อาจจะทำให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันอาจจะมาไอ้เยื่อหัวเข่าเนี่ยมันอาจจะมาเรียกว่าอะไรอะมีผลต่อการมองเห็นอะมันก็จะลามไปเรื่อยตอนนี้มันถึงแค่ปอดถ้าเกิดต่อไปถ้ามันลามมันตาดำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นหรือมีผลต่อการมองเห็น
ดำเนินชีวิตไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นก็รักษาอะไรเงี้ยคุณสามีให้กำลังใจยังไงเขาก็มาเฝ้าตลอดเขาจะให้กำลังใจเหมือนแบบตู่ไม่ต้องกังวลนะเข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะว่าของกินรอบโรงพยาบาลอร่อยมากไม่ต้องห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนเอนจอยกับชีวิตในโรงพยาบาลมากเขาจะหากิจกรรมอะไรมาทำมีไมโครเวฟเครื่องนึงที่ทำได้แบบหลายเมนูมากเราก็เลยรู้สึกเขาก็เอนจอยเราก็รู้สึกไม่ได้ทำให้เขาลำบากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเชิญวันงานฉลองด้วยนะคะทุกคนนะคะพี่ตู่ครับพี่ตู่ไม่ฉลองยังไม่ได้ฉลองเลยค่ะเชิญด้วยนะครับเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญนะคะขอบคุณนะครับ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 ขอบคุณน